สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการมวย Today Story ครับอยู่กับผมหลี่จิ้งพร้อมกับทีมงานคุณภาพเช่นเคยครับแน่นอนครับท่านผู้ชมครับการอัดรายการของเราในวันนี้ครับก็เพิ่งผ่านกับศึกนัดใหญ่ของศึกยูมวยรวมใจคนรักมวยไทยมาไม่นานนี้เองครับเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยครับท่านผู้ชมครับเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเท่านั้นครับรายการนี้ก็ตกเป็น Talk of the Town ของคนในวงการมวยแล้วก็สายทางของคนวงนอกอีกต่างหากด้วยนะครับผมเนี่ยคืออีกหนึ่งคนครับที่มีโอกาสครับได้เข้าไปร่วมเป็นสักขีพยานในศึกนัดประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ถ้าหากพูดถึงครับในแง่ของยอดค่าผ่านประตูนะครับที่เก็บไปได้ 1,055,500 บาทที่อาจดูไม่ว้าวนักครับท่านผู้ชมครับแต่อย่าลืมนะท่านผู้ชมศึกนัดนี้ครับเก็บค่าผ่านประตูหรือว่าค่าตั๋วเพียงแค่300และ500บาทเท่านั้นเองครับถือว่ายิ่งกว่าสำเร็จไปอีกครับท่านผู้ชมเพราะว่าบรรยากาศครับแฟนมวยที่เข้ามาติดตามรับชมมากที่สุดในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาเลยครับภาพแสงสีและเสียงที่ท่านได้รับชมนะครับต้องบอกว่าโคตรอลังการครับเวทีมวยราชดำเนินเนี่ยต้องยอมรับณปัจจุบันเริ่มเข้าสู่การโกอินเตอร์อย่างจริงๆจังๆที่สุดเท่าที่เคยมีมาในรอบ70กว่าปีที่ผ่านมาครับรวมไปถึงนัดนี้ครับได้เห็นครับถึงความแปลกใหม่อย่างมากมายที่เกิดขึ้นกับวงการมวยที่ส่วนตัวผมเองเนี่ยเชื่อได้เลยครับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนย้ำนะครับไม่เคยเกิดขึ้นแน่นอนในวงการมวยไทยมาก่อนครับด้วยการรวบรวมครับเหล่าบรรดาผู้บรรยายเหล่าบรรดาโปรโมเตอร์ต่างๆถ้าพูดถึงผู้บรรยายครับมีการรวบรวมผู้บรรยายถึง8คนจากต่างศึกต่างสายต่างรายการที่เขาเคยภาคกันมาก่อนและหลายๆคนไม่เคยภาคร่วมกันมาก่อนครับสลับหมุนเวียนเปลี่ยนสร้างบรรยากาศให้กับการรับชมของแฟนมวยเนี่ยที่ได้ติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับได้ชมกันอย่างจุใจครับไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์ป๋องครับพี่แจ๊สธรรมราชพี่นกตานีพี่เอกชุมพรพี่ออสเคโอพี่แชมเปี้ยนหนุ่ยไดโนครับรวมไปถึงตัวผมเองด้วยครับท่านผู้ชมครับมันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นและพอได้เกิดขึ้นเนี่ยท่านผู้ชมครับมันสนุกสนานมากครับในบรรยากาศต่างๆในการภาคมวยเหมือนได้การมาเจอกันของเหล่าผู้บรรยายเนี่ยจริงๆเดิมทีก็รู้จักกันมาแต่ก็ไม่เคยได้ร่วมงานกันจริงๆจังๆครับพอมันเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากแบบนี้เนี่ยการรวมตัวของทั้งมวยต่างศึกต่างสายรวมไปถึงรวมตัวของผู้บรรยายเนี่ยมันทำให้ยิ่งมันมากขึ้นไปอีกครับเพราะว่าล้วนแล้วแต่ผู้บรรยายแต่ละรายการเนี่ยมีช่องทีวีมีขาประจำของตัวเองที่ประจำอยู่แล้วทั้งสิ้นครับมาในมุมมองของทางผู้จัดกันบ้างครับต้องขอชื่นชมครับสำหรับการทำงานของทีมงานผู้จัดที่รังสรรค์รายการสุดยอดและยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ให้ยิ่งใหญ่จริงๆไม่ใช่เพียงแค่คำพูดครับไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงที่ทำให้วงการมวยไทยดูอินเตอร์ไม่น้อยหน้ากับการจัดรายการของชาวต่างชาติเลยครับแม้แต่น้อยและยังเอาแดนเซอร์ครับสาวๆสวยๆครับมาสร้างสีสันในตอนพักยกอีกต่างหากซึ่งแต่ละคู่มวยครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นไอเดียที่แจ่มอย่างยิ่งครับและไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนผมย้ำคำนี้บ่อยจริงๆเพราะว่าศึกครั้งนี้เนี่ยเป็นศึกที่สร้างมาตรฐานไว้ดีครับสร้างอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นในวงการมวยมามากมายจริงๆรวมไปถึงครับการควบคุมการรันคิวแทบไม่มีเรื่องให้ต้องติเลยแม้แต่น้อยครับถึงแม้ว่าจะเป็นงานใหญ่ขนาดนี้มือโปรมืออาชีพอย่างแท้จริงครับสุดยอดโปรดักชันจริงๆครับมาถึงในเรื่องมวยกันบ้างท่านผู้ชมครับเรื่องสำคัญครับเพราะว่าเรื่องมวยในครั้งนี้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมวยเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนถอนกันไปบ้างเล็กน้อยครับหลายๆคนอาจจะเสียดายคู่อย่างทางด้านเพชรดำเพชรดีดีอะคาเดมี่ที่จะเจอกับคู่ปรับเก่าอย่างแบทแมนออัจฉริยะที่สุดท้ายแล้วครับมีอันต้องไม่ได้ล้างตากันไปครับหรือแม้กระทั่งครับคู่คาใจอย่างเฟอร์รารี่แฟร์เทคครับกับทางด้านเจ้าตะเภาแก้วสิงห์มาวินคู่รักคู่แค้นคู่คาใจแห่งปีครับก็ต้องถอนไปด้วยเช่นกันแต่ก็ต้องชื่นชมครับสำหรับทีมงานผู้จัดครับหรือว่าทีมงานประกบคู่มวยอย่างพี่ศักดิ์เกียรติอนันต์ครับที่เปลี่ยนแผนพลิกเกมที่นำคู่ระหว่างธงน้อยลูกบ้านใหญ่ครับมาเจอกับคมเพชรโชติบางแสนมาเสียบแทนกระทันหันแต่การเสียบแทนในครั้งนี้ครับยิ่งทำให้รายการเนี่ยมันกลมกล่อมและน่าดูมากขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยครับต้องปรบมือให้ดังๆครับกับทีมงานทุกๆคนครับที่ต้องมาติดต่อคู่มวยต่างศึกต่างสายในแต่ละศึก
ต้องหามวยแทนแบบเร่งด่วนทำงานดีไม่แพ้กับโปรโมเตอร์มืออาชีพดังๆของเมืองไทยเลยครับส่วนถ้าใครได้ติดตามคู่มวยทุกๆคู่นะครับถ้าสังเกตดีๆครับมวยนั้นอาจจะพลิกล็อกทุกคู่ครับท่านผู้ชมแต่มันไม่ได้พลิกล็อกราคาแพงๆให้เซียนมวยขาต่อนั้นขาสั่นครับสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญครับของการประกบคู่มวยยากยิ่งกว่าการไปขอมวยในแต่ละศึกเอามวยดังๆมาชกกันแล้วไม่ได้เสียซะอีกครับท่านผู้ชมครับส่วนนักมวยครับที่ผมมองว่าเป็นไฮไลท์ของรายการในครั้งนี้นะครับต้องยกให้กับคนที่หักปากกาหักแล้วหักอีกครับอย่างทางด้านเจ้าฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี๊ยวที่สร้างความน่าเหลือเชื่ออีกครั้งครับด้วยการเตะก้านคอได้นับนะครับเหนือทางด้านเจ้าลำน้ำมูลเล็กอ่ออาชียะต้องบอกว่าลำน้ำมูลเล็กนี่มีดีกีไม่ธรรมดาเลยครับมีรางวัลการันตียอดมวยไทยมาหมัดหมาดครับหล่นไปให้กรรมการนับ8และสุดท้ายก็เป็นทางด้านฟุกน้อยครับที่เป็นฝ่ายต้อนเอาชนะคะแนนไปได้แบบสบายๆเลยครับยัดเยียดความปลาชัยให้กับยอดมวยไทยคนล่าสุดไปแบบน่าเหลือเชื่อครับหลายๆคนคงต้องบอกว่าให้เลิกใช้ชื่อว่าฟุกน้อยเสียทีครับเพราะว่าตลอดเกม10ไฟที่ผ่านมาของทางฟุกน้อยเนี่ยพลิกล็อกทุกครั้งจนมันเกินคำว่าฟลุกไปแล้วครับเด็กคนนี้เนี่ยไม่ฟุกเลยจริงๆท่านผู้ชมทำให้เพชรยินดีเนี่ยและวงการมวยได้เพชรเม็ดใหม่ที่น่าสนใจครับมาประดับวงการมวยอีก1คนและไม่ว่าจะเป็นการโชว์ฟอร์มที่โคตรเหนือชั้นครับอีก1คู่เลยนะครับของทางด้านเจ้าเพชรสมหมายสสมหมายครับที่แสดงตัวเองยึดหัวหาดของเวทนี้ครับเบอร์ต้นๆของประเทศไทยได้อย่างแท้จริงครับด้วยการเอาชนะคะแนนเพชรศิลาวออุรชาชนิดที่ว่ารุ่นน้องครับไล่ไม่ทันกันเลยทีเดียวรวมไปถึงท่านผู้ชมครับอีก1คู่ไฮไลท์ที่ผมต้องบอกว่าผมนี่จับตามองคู่นี้อย่างยิ่งครับนั่นก็คือทางด้านรณชัยตอรามินทาครับกับทางด้านโยธิน FA Groupซึ่งรณชัยครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนโยธินไปได้ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยมีโอกาสกลับมาเจอกันครับแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่จะคาใจกันไปตลอดแน่นอนและไฮไลท์อีกหนึ่งคู่ครับที่คว้าคู่ดุเดือดประจำรายการนี้ไปครับอย่างทางด้านกุหลาบดำและก้องไก่ครับคู่นี้ครับเคยประกบกันมาครับแต่สุดท้ายก็แค้วคาดกันไปไม่ได้เจอกันมาครับแต่พอมาเจอกันจริงๆครับก็ใส่กันสุดชนิดที่ว่าเหมือนคาใจกันมาแต่ชาติปางก่อนครับใส่กันไม่หยุดถุดกันไม่อยู่ครับถึงแม้ว่าสุดท้ายจะเป็นทางด้านกุหลาบดำครับที่เข้าวินไปแต่ว่าคู่นี้เจอกันอีกทีก็เดือดอีกแน่นอนครับท่านผู้ชมครับถ้าหากให้ผมบรรยายถึงบรรยากาศความสนุกสนานในนัดยิ่งใหญ่ที่สุดและอลังการที่สุดในรอบหลายๆปีที่ผ่านมานั้นคงจะบรรยายในคลิปเดียวไม่หมดเป็นแน่แท้ครับท่านผู้ชมครับเพราะยังเหลืออีกมุมต่างๆอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นคู่มวยกันละครั้งหนึ่งแต่หากท่านผู้ชมอยากจะชมมวยนัดใหญ่แบบนี้อีกครับก็อย่าลืมท่านผู้ชมง่ายๆครับเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดที่จะสู้ต่อครับก็ไม่ยากครับเป็นการสนับสนุนง่ายๆครับเพียงแค่ติดตามเพจข่าวของทางด้านยูมวยยูสปอร์ตทาง Facebook เว็บไซต์ของยูสปอร์ตรวมไปถึง YouTube ครับทั้งหมดคือเว็บไซต์ข่าวกีฬาน้องใหม่มาแรงที่จะมาร่วมขับเคลื่อนวงการมวยไทยและก็ร่วมขับเคลื่อนของวงการกีฬาของประเทศไทยกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือ Muay Today Story ของเราในสัปดาห์นี้ครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมหลี่จิ้งพร้อมด้วยทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com